said there's nothing will go right for either team at the moment, and eventually it does. Oh, I say, Saskatchewan! สวัสดีครับ THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลครับวันนี้เรามาเจอกันในช่วงเช้านะครับของวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เห็นจากปกคลิปกันแล้วคุณผู้ชมก็คงจะทราบว่าเดี๋ยววันนี้ THA Volleyball ของเราจะชวนคุณผู้ชมไปพูดคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็วันนี้เรามีนัดกันอีกครั้งนึงนะครับกองเชียร์วอลเลย์บอลไทยต้องมารวมพลังกันอีกครั้งนึงเวลา 18:00 น.หลังจากที่เมื่อวานนี้กองเชียร์นักกีฬาเรียกว่าชาวไทยทุกๆคนต่างมีความสุขนะครับชื่นมื่นกับชัยชนะนัดแรกของสาวไทยของเราใน VNL 2023หลังจากที่ทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้อย่างสวยงามครับ 3-0 เซตพร้อมกับแจ้งเกิดวิภาวีสีทองนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นนัดปลดล็อกให้น้องนะครับในแมตช์นานาชาติเรียกว่าเป็นนัดที่วิภาวีสีทองเนี่ยเผยร่างทองออกมาจนเรียกว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลในค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ว่าสำหรับในนัดวันนี้ครับช่วงค่ำวันนี้ศุกร์ที่2มิถุนายนเวลา 18:00 น.สาวไทยของเราก็คงจะต้องเจอเรียกว่าทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกนะครับทีมที่จะต้องสร้างความยากลำบากในการเล่นให้สาวไทยของเราและที่สำคัญครับเป็นทีมที่ยังไม่แข่งมา2นัดยังไม่พ่ายแพ้เลยนะครับอย่างโปแลนด์และเดี๋ยวในวันนี้นะครับ THA Volleyball ของเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพูดคุยไปเปิดสถิติก่อนการแข่งขันของไทยแลนด์และโปแลนด์กันดูนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเชียร์สาวไทยของเราในค่ำวันนี้โดยที่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่อันดับโลกล่าสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยครับอัปเดตเมื่อช่วงเช้านี้เองนะครับสาวไทยของเราหลังจากที่คว้าชัยชนะเหนือแคนาดามาได้เมื่อวานนี้นะครับก็ขยับอันดับขึ้นมาจากอันดับ15มาอยู่ในอันดับที่14นะครับโดยมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 217.69 ส่วนโปแลนด์ครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่9มีคะแนนสะสมอยู่ที่ 268.97 คะแนนส่วนผลงานจาก VNL 2022ครับ VNL เมื่อปีที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับสาวไทยของเราก็จบในอันดับที่8ส่วนโปแลนด์จบในอันดับที่13ไปดูกันที่สถิติการพบกัน3ครั้งล่าสุดของไทยแลนด์และโปแลนด์นะครับเริ่มกันที่VNL 2021นะครับสาวไทยของเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้โปแลนด์ไป 0-3 เซตจากนั้นใน VNL 2022ปีที่แล้วก็ยังเป็นสาวไทยของเรานะครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้โปแลนด์ไปอย่างสูสีเลยครับ 2-3 เซตและครั้งล่าสุดพบกันใน World Championship นะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ก็ยังเป็นฝ่ายโปแลนด์ครับที่เอาชนะสาวไทยเราไปได้อีก 3-0 เซตมาดูกันนะครับมาช่วยกันเชียร์วันนี้ว่าสาวไทยของเราจะล้างสถิติที่เคยแพ้รวดใน3ครั้งล่าสุดมาได้หรือไม่เพราะทุกสถิตินะครับมีไว้เพื่อรอวันถูกทำลายและวันนี้สาวไทยอาจจะทำลายมันได้ก็ได้นะครับช่วยกันเชียร์นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานใน VNL 2023ครับหลังจากแข่งมาแล้ว2นัดเป็นยังไงกันบ้างเริ่มที่ทีมชาติไทยของเราครับในนัดแรกก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับอิตาลีมาอย่างสูสีนะครับ 2-3 เซตจากนั้นในนัดที่2สาวไทยของเราเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะเหนือแคนาดามาได้ 3-0 เซตส่วนทางด้านของโปแลนด์ครับนัดแรกก็เอาชนะแคนาดามาได้ 3-2 เซตครับแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานัดที่2ก็เอาชนะอิตาลีไปได้3-1เซตทำให้ตารางคะแนน VNL 2023อัปเดตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโปแลนด์อยู่ในอันดับที่3แข่ง2นัดชนะทั้ง2นัดมีอยู่5คะแนนส่วนสาวไทยของเรานะครับอยู่ในอันดับที่6แข่ง2นัดชนะ1แพ้1มีอยู่4คะแนนไปต่อกันที่ผู้เล่นที่มีความโดดเด่นในการทำคะแนนนะครับเริ่มจากสาวไทยของเราก่อนหลังจากผ่านมาแล้ว2นัดผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับสาวไทยของเราในตอนนี้ก็คือผู้เล่นหมายเลข19ในตำแหน่งตัวตบหัวเสาน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีอายุ23ปีสูง180ซมสองนัดที่ผ่านมาก็ทำไปแล้ว32คะแนนรองลงมานะครับเป็นผู้เล่นหมายเลข16ในตำแหน่ง B หลังน้องบีมพิมพิชยากกรำอายุ24ปีสูง180ซมสองนัดที่ผ่านมาทำไปแล้ว30คะแนน
ส่วนทางด้านของสาวโปแลนด์ครับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับโปแลนด์ในตอนนี้ก็คือผู้เล่นหมายเลข9ในตำแหน่งบีหลังแมกดาเลนาสติเซียกนะครับอายุ22ปีส่วนสูงโอ้203เซนติเมตรนะครับ2นัดที่ผ่านมาทำไปแล้วถึง45คะแนนส่วนรองลงมานะครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วหมายเลข5แองเนสกาคอนเนลุกนะครับอายุ28ปีส่วนสูง200เซนติเมตรครับ2นัดที่ผ่านมาทำไปแล้ว28คะแนนก็ตัวตึงตัวท็อปของเขาทั้งคู่นะครับสูง200เซนติเมตรอัพกันทั้งคู่เลยนะครับสาวไทยของเราก็คงจะต้องเจองานหนักอีกนัดนึงนะครับวันนี้พูดเรื่องความสูงแล้วนะครับก็ไปดูส่วนสูงแล้วก็อายุเฉลี่ยของทั้ง2ทีมกันเริ่มจากสาวไทยของเราครับความสูงเฉลี่ยก็อยู่ที่ 176.6 เซนติเมตรส่วนโปแลนด์เฉลี่ยอยู่ที่ 185.1 เซนติเมตรมีผู้เล่นสูง2เมตร2คนครับในทีมแล้วก็สูง190อัพอยู่2คนในทีมครับสำหรับโปแลนด์ไปดูที่อายุเฉลี่ยครับสาวไทยของเราเฉลี่ยอยู่ที่ 27.6 ปีนะครับส่วนโปแลนด์อยู่ที่ 25.4 ปีก็ไม่ได้ห่างกันมากครับและนั่นก็คือสถิตินะครับก่อนการแข่งขันของทั้งไทยแลนด์และโปแลนด์นะครับที่ THL Volleyball ของเราก็นำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับสำหรับการแข่งขัน VNL 2023ปีนี้ถ้ามีเวลานะครับก็จะทำมาให้คุณผู้ชมได้ดูสำหรับการแข่งขันของสาวไทยเรานะครับในทุกๆนัดสำหรับเกมการแข่งขันในนัดนี้ของทีมชาติไทยของเรานะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากลำบากเป็นงานหนักพอสมควรอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบระหว่างแคนาดาที่เราเจอเมื่อวานนะครับก็ทีมนี้โปแลนด์ก็จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกเรียกว่าอีกเลเวลอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งจุดเด่นจุดแข็งของโปแลนด์ก็จะมีมากกว่าแคนาดาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างส่วนสูงนะครับที่ใหญ่โตกว่าแคนาดาขึ้นมาอีกนะครับความหนักหน่วงในการตีในการเสิร์ฟก็เรียกว่าหนักขึ้นมาอีกแล้วในส่วนของบล็อกครับก็มีเกมบล็อกที่ดีการบล็อกที่ดีแล้วก็มีผู้เล่นที่บล็อกได้ดีอยู่ในทีมหลายคนนะครับก็แน่นอนนะครับส่วนสูง190อัพ100 200อัพอย่างเงี้ยครับก็ในเรื่องเกมการบล็อกก็ต้องโดดเด่นอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการเสิร์ฟครับก็มีผู้เล่นที่เสิร์ฟดีๆในทีมหลายคนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหมายเลข9หมายเลข15หมายเลข30หมายเลข95นะครับก็เรียกว่าก็เกือบทุกคนของตัวหลักของเขาและที่สำคัญนะครับรูปแบบในการรุกนะครับในการโจมตีของโปแลนด์เนี่ยก็มีหลากหลายนะครับก็จะสังเกตจากที่ตัวบอลเร็วของเขาเป็นตัวที่ทำคะแนนสูงเป็นอันดับที่2ของทีมอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็เป็นผลมาจากเกมรับของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นบอลแรกนะครับการขุดบอลของเขาก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับโปแลนด์ก็ถ้าเปรียบเทียบกับแคนาดาโปแลนด์ผมมองว่าดีกว่าแคนาดาในเรื่องของเกมรับนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลขหนึ่งในตำแหน่งลิเบโร่ของเขานะครับอย่างมาเรียสเตนเซลนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ทั้งรับบอลแรกดีทั้งขุดบอลดีนะครับที่สำคัญในวีนเอล2022เธอก็ติดอยู่ในตำแหน่งลิเบโร่อันดับต้นๆเลยครับฟังแบบนี้แล้วนะครับหลายคนก็คงจะรู้สึกหนักอกหนักใจแทนสาวไทยของเรากับนัดที่จะมาถึงในช่วงค่ำนี้นะครับแต่ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมอะผมมองว่าสาวไทยของเราก็มีโอกาสที่จะชนะโปแลนด์มากพอสมควรก็ในเมื่อคู่แข่งมีจุดอ่อนให้เจาะน้อยนะครับสาวไทยของเราก็ต้องเล่นในจุดแข็งของเราให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความผิดพลาดลงจุดแข็งของเราก็คือมนต์เสน่ห์ความสวยงามในระบบทีมของเรานั่นแหละครับก็คือเกมรุกที่เร็วแรงหลากหลายนะครับเกมรับที่เหนียวแน่นมองว่าในเกมนี้นะครับถ้าสาวไทยของเราเล่นตามระบบของเรายกตัวอย่างแบบเกมที่เล่นกับแคนาดาเมื่อวานนะครับโดยที่ลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดผมคิดว่าสาวไทยของเราก็มีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันซึ่งนอกจากฝากความหวังไว้ที่นักกีฬาแล้วนะครับเราก็ต้องฝากความหวังไว้กับทางทีมงานนะครับว่าจะสามารถแก้เกมโปแลนด์มาได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราจะจัดการกับผู้เล่นที่มีความสูง190อัพ200อัพที่จะต้องตีเหนือบล็อกเราอย่างแน่นอนได้อย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับถ้าให้ดูในภาพรวมเราก็ต้องยอมรับว่าโปแลนด์เขาก็ยังดูเหนือกว่าเราและถ้าจะให้ทายผลกันเล่นๆเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาในความคิดเห็นส่วนตัวก็คิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเล่นกัน5เซตนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นกองเชียร์ไทยอ่ะเนาะเราก็ต้องเชียร์ไทยของเราก็เลยขอทายไปเล่นๆนะครับว่าสาวไทยของเราจะสามารถเอาชนะโปแลนด์ได้3ต่อ2เซตส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับเราก็ต้องมาช่วยกันเชียร์ช่วยกันลุ้นสาวไทยของเราในค่ำวันนี้นะครับ2มิถุนายน18นาฬิกาทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ใน VNL 2023พบกับทีมอันดับที่9ของโลกอย่างโปแลนด์
สามารถติดตามรับชมนะครับส่งใจเชียร์ได้ที่หน้าจอของช่อง7 HD กดเลข35สำหรับในวันนี้นะครับ THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลก็คงจะต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ